สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับนั้นตอนนี้อยู่บ้านบูรณาการนะครับกําลังจะมาชวนนะครับคุยนะครับเรื่องสาระสําคัญนะครับวันนี้เปลี่ยนแนวมาทางวิชาการบ้างนะครับหลังจากที่บางครั้งก็สนทนาเรื่องเศรษฐกิจและการเงินนะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองย้อนคลิปกลับผมดูวันนี้จะมาสนทนาเรื่องของการศึกษาบ้างนะครับว่าการบูรณาการเนี่ยสําคัญแค่ไหนนะครับหัวข้อที่ผมจะตั้งวันนี้คือว่าคนไม่บูรณาการคือคนที่ขาดหลักการและหลักใจนะครับอันนี้สำคัญนะครับคือทักษะความคิดแบบบูรณาการเนี่ยสำคัญมากนะผมบอกไปแล้วนะหลายครั้งหลายคราหลายคลิปนะครับว่าการบูรณาการนี่สำคัญมากนะครับผมได้ฝึกฝนเนี่ยบรรดาเยาวชนนะครับในไทยจำนวนหนึ่งมาตลอดเกือบ20ปีนะครับนับตั้งแต่ผมผันตนเองเนี่ยจากวิศวกรไฟฟ้านะสมัยก่อนผมทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับก็เงินเดือนเยอะนะแต่ว่าคนว่าตัวเองเนี่ยชอบงานสอนมากกว่านะครับชอบถ่ายทอดความรู้ให้คนมากกว่านะครับก็ผันตัวเองมาเป็นครูอาจารย์สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการนะครับด้วยการใช้ศาสตร์หรือวิชาการตามหลักสูตรที่เยาวชนใช้เรียนที่โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกแบบแนวบูรณาการเนี่ยไม่ใช่อะไรที่มันใหม่ทั้งหมดนะครับแปลว่าสิ่งที่เราต้องใช้เรียนอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่ามาฝึกให้มันถูกต้องถูกหลักการให้ได้ทักษะที่แท้จริงนะครับของการศึกษาและเรียนของวิชาความรู้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมจึงเอาวิชาในสายศึกษาที่เขาเรียนอยู่มาบูรณาการให้เกิดทักษะแท้จริงนะครับในตัวเขาขึ้นมาด้วยแนวคิดบูรณาการเนี่ยเพื่อให้เกิดทักษะในเยาวชนนี่เองจะเป็นหลักการและหลักใจสําคัญสูงสุดให้เยาวชนและเขาเหล่านั้นนะครับกลายเป็นคนที่จะเติบโตเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนะฮะคือมาทดแทนคนรุ่นผมเองแล้วก็คนก่อนรุ่นผมนะครับซึ่งมันก็จะต้องทำไงฮะธรรมชาติก็คือต้องอ่อนแรงหมดแรงลงไปสักวันหนึ่งนะครับเหตุที่กล่าวเช่นนั้นนะเพราะว่าทักษะกระบวนการคิดบูรณาการนะครับคือปัญญานั่นเองมันหลายคนบูรณาการคืออะไรบูรณาการนั่นคือปัญญานะครับปัญญาที่จะเป็นนายกำหนดทิศทางของจิตใจและสมองนะให้ดำเนินการพัฒนาชีวิตตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องนะครับมั่นคงถาวรนะครับและปลอดภัยนะครับด้วยการมองชีวิตและการกระทำต่างๆชีวิตด้วยความมีเหตุมีผลนะก็คือง่ายๆเป็นคนที่เชื่อมั่นในการกระทำหรือกรรมนั่นเองนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุและปัจจัยรอบตัวด้วยอย่างเป็นระบบรอบด้านทุกมิติไม่ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีหลักเหตุผลเชื่อมั่นในหลักการกระทำหลักกรรมนะครับก็จะเป็นคนที่ทำอะไรนะครับด้วยความมีสติปัญญานะครับไม่ประมาทชีวิตนะครับเราก็เชื่อมั่นนะครับในตนเองที่จะพาตนเองนะไปสู่ทางที่ถูกต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นการบูรณาการเนี่ยมันบูรณาการได้ทั้งวิชาการนะครับได้ทั้งหลักและศาสตร์ทั้งโลกทั้งวิชาการต่างๆและก็หลักของใจนะครับก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นความมั่นคงในคุณงามความดีนะครับบูรณาการในสิ่งธรรมด้วยนะครับดังนี้หากเยาวชนลูกหลานของเราเนี่ยขาดซึ่งทักษะบูรณาการไม่ได้ฝึกฝนขึ้นมานะครับไม่รู้วิธีการฝึกฝนขึ้นมาด้วยนะครับบางคนสมัยนี้นะเรียนหนังสือนะครับใช้แต่เงินเรียนอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะจ่ายแพงคิดว่าดีนะสมัยนี้นะบางทีเสียค่าเรียนเยอะเลยเสียค่าแปดเจี๊ยค่าอะไรเข้าโรงเรียนดังๆนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเลยลูกศิษย์ผมอยู่ในดังๆเนี่ยบางคนสู้นักเรียนที่อยู่โรงเรียนธรรมดาไม่ได้นะครับเสียแปดเจี๊ยห้าแสนเสียอะไรเยอะแยะนะครับแต่สู้ไม่ได้เพราะว่าเข้าใจผิดนะครับการฝึกฝนแบบบูรณาการมันอยู่ที่ทักษะนะไม่ใช่เรื่องของชื่อเสียงโรงเรียนดังนะครับถ้าไม่รู้วิธีการฝึกฝนขึ้นมาเนี่ยทำให้ขาดความคิดเป็นเหตุเป็นผลนะครับขาดความคิดที่มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุและปัจจัยต่างๆรอบตัวขาดความคิดการมองอย่างเป็นระบบมองรอบด้านทุกมิตินะครับและท้ายที่สุดก็จะตกอยู่ในความประมาทขาดปัญญาในการนำพาชีวิตนะครับในการพัฒนาตนเองสังคมครอบครัวและประเทศชาติไปในเส้นทางที่ถูกต้องเจริญมั่นคงยั่งยืนได้อย่างแท้จริงนะครับเราเห็นปัญหาสังคมไหมครับปัญหาสังคมสมัยนี้นะครับเกิดจากคิดไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลนะคิดว่าทำดีไม่เห็นได้ดีเลยนะครับทำชั่วได้ดีนะเยอะเพราะนั้นเมื่อทำตามๆกันทั้งสังคมก็เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุนะครับว่าทำไมผมถึงในเรื่องของความคิดบูรณาการนะครับสมัยต้องให้ความรู้คู่คุณธรรมนะครับบูรณาการทั้งความรู้บูรณาการทั้งคุณธรรมนะครับเพื่อให้เชื่อมั่นอยู่ในการกระทำนะครับกฎแห่งกรรมและการทำดีนั่นเองนะครับการที่
ขาดหลักบูรณาการเนี่ยผมกล่าวได้ว่านะครับก็คือคนที่ขาดหลักการนั่นเองนะครับก็คือขาดหลักปัญญาหลักวิชาหลักแท้จริงในศาสตร์ที่ตนได้เรียนรู้ผ่านไปในภาษาเราเรียนพูดง่ายๆเรียนโดยที่เอาแต่วุฒิเรียนเอาแต่เซอร์ติฟิเคทนะครับเรียนเอาแต่ใบปริญญาเองนะครับจบมาก็ไม่ได้ใช้วิชาความรู้ไม่ซื่อสัตย์ในวิชาชีพตัวเองไม่เคารพในตนเองไม่เคารพในวิชาตนเองขาดจริยธรรมศีลธรรมในใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เอาสิ่งนี้มาใช้เป็นเครื่องนำทางตัดสินใจในเรื่องสำคัญของการพัฒนาชีวิตการดำรงชีวิตการเลี้ยงชีพการพัฒนาสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชีวิตประการหนึ่งอันนี้คือประการหนึ่งนะครับเมื่อคนที่ไม่มีเรียนหนังสือนะสักแต่เรียนใช้เงินเรียนเรียนจบๆออกมาไม่มีความคิดบูรณาการตรงเนี้ยก็จะอันตรายนะครับอีกประการหนึ่งคนที่ขาดรักษาบูรณาการก็คือคนที่ขาดหลักใจหลักศีลธรรมความดีงามความเข้มแข็งมั่นคงหนักแน่นความกล้าหาญทางจริยธรรมความเสียสละความมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการชีวิตที่สมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ในชีวิตหนึ่งนะครับบางคราบูรณาการวิชาการแต่ไม่บูรณาการศีลธรรมก็ใช้ชีวิตที่ผิดพลาดได้ได้เพียงหลักการแต่ไม่ได้หลักใจนะครับเพราะฉะนั้นก็หลงทางได้เหมือนกันนะครับคนบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์คือคนที่ได้ทั้งหลักการและหลักใจนะครับอันนี้จะเป็นสาระสำคัญของคลิปนี้นะครับเพราะนั้นผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ปกครองและเยาวชนทุกคนนะครับฟังให้ดีนะครับการบูรณาการสำคัญนี่คือต้องได้ทักษะไม่ใช่ใช้เงินไปเรียนแล้วก็จบนะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บไปคิดไต่ตรองพินิจพิจารณานะครับไปปรับปรุงพัฒนาชีวิตตัวเองให้เจริญก้าวหน้านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับใครสนใจนะครับก็สมัคร Subscribe นะครับเปิดกระดิ่งไว้คลิปใหม่จะไปถึงท่านใครชอบกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนและขอให้ท่านรักนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ